สวัสดีครับรีวิว iMarco โพสต์ Facebook กลุ่มเดี๋ยวผมจะส่งเป็นลิงก์วิดีโอใช้งานนะครับเป็นลิงก์ลักษณะคล้ายอย่างนี้เดี๋ยวขอสต็อปก่อนคือในลิงก์เนี่ยจะมีลิสต์วิธีการใช้งานแบบในแต่ละโหมดนะครับสมมุติว่าคุณขอเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้งานตรงนี้เพิ่ม URL ที่เคยขอเข้าร่วมด้วยตนเองอะไรเงี้ยก็จะมีช่องให้กรอกนะฮะก็จะมีคำอ่านคำอธิบายดีๆว่าช่องไหนเป็นช่องไหนนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็นี่ฮะมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปนะก็จะเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานในโหมดนี้นะครับโหมดนี้ก็ให้คลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอในส่วนของโพสต์ให้ดูเป็นตัวอย่างสักกลุ่ม2กลุ่มนะครับผมเริ่มโพสต์เลยนะครับผมกดปุ่มตรงนี้แล้วนะก็ไอมาโคชุดนี้นะครับเป็นชุดสเปเชียลอย่างที่บอกคือพังผมเองก็ได้จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับไม่ได้จำหน่ายแบบทั่วไปนะการโพสต์จะโพสต์เป็นไม่ได้โพสต์หน้าเว็บแบบปกตินะครับผมจะเข้าเป็นโหมดโมบายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปโพสต์กลุ่มนะครับการโพสต์จะโพสต์แบบการปรึกษาหารือนะครับเป็นส่วนโดยทั้งหมดเลยนะรูปแบบการโพสต์นะครับก็จะโพสต์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ iMarco ชุดนี้นะผมได้จัดทำเอาไว้ว่าจำนวนโพสต์เนี่ยโพสต์ไปกี่กลุ่มให้หยุดพักเพราะว่าก็จะโพสต์ต่อเนื่องไม่ได้นะครับหยุดพักกี่นาทีอะไรคุณสามารถตั้งค่าได้นะครับตัว iMarco เขาจะถ้าเป็นกลุ่มไหนที่เขาอนุมัติโพสต์ทันทีเนี่ยตัว iMarco เขาจะเก็บล็อกไฟล์ไว้ให้นะครับว่าเขาโพสต์ไปกลุ่มไหนแล้วนะเห็นตอนนี้เขากำลังเก็บว่ากลุ่มเนี้ยเขาโพสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็สินค้าเราจะไปอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวรอเขาโหลดนิดนึงนะเขาก็จะค่อยๆไล่มาเก็บนะฮะโพสต์ที่เราโพสต์เอาไว้นะครับประมาณนี้นี่คือโพสต์ที่ผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็จะค่อยๆไล่เก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็จะปิดหน้านี้ไปนะครับรอประมาณ180วินะครับแต่ละโพสต์นะแต่ละฟังก์ชันจะมีการหน่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวโค้ดจะเก็บข้อมูลไว้ที่โฟลเดอร์ Facebook Group นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอย่างวันนี้นะครับเดือน5นะครับวันที่27เห็นไหมฮะเขาก็จะเก็บลิงก์เอาไว้นี่เห็นไหมวันนี้ผมโพสไป7กลุ่ม7กลุ่มแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาลิงก์ไปต่อยอดได้คุณจะเอาไปลิงก์ไปดันโพสหรือไปอะไรก็ได้ทางผมมีบริการสำหรับกดเขาเรียกอะไรเพื่อดันโพสด้วยนะครับในส่วนของ iMarco นะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาได้คือเอาลิงก์เนี่ยไปแล้วก็เดี๋ยว iMarco เขาไปกดคอมเมนต์ใต้โพสเพื่อให้โพสเราดันขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดของกลุ่มเพื่อที่จะไม่ต้องไปโพสต์แบบซ้ำๆดีทีป้องกันการโดนแบนอะไรประมาณนั้นแหละนะก็ถ้าสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตแสดงให้เห็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้เขาก็รอเป็น100วิเลยนะครับพอเขากำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะทำการโพสต์ต่อแล้วก็วนโพสไปเรื่อยๆตามกลุ่มที่คุณมีลิสต์รายการเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวขอกด stop โพสก่อนนะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนรันโค้ดเนี่ยคุณต้องทำการล็อกอินเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นโค้ดก็จะไม่ทำงานนะเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาเก็บชื่อผู้ใช้งาน Facebook ในปัจจุบันนั้นนะครับคุณต้องการใช้ ID Facebook ไหนรันคุณก็เปิดใช้งาน Facebookไอดีนั้นแล้วก็ล็อกอินเอาไว้ค้างไว้นะครับ
ในเรื่องของการตั้งค่าเนี่ยฮะเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ไอมาโกโพสกี่รูปหรือโพสทุกรูปนะครับระยะเวลาหน่วงต่อโพสหน่วยเป็นวินาทีนะครับคือ1โพสต์โพสต์เสร็จเนี่ยจะให้เขาหน่วงกี่วินาทีคุณก็ใส่ตัวเลขเข้าไปจำนวนกลุ่มที่ต้องการโพสต์ต่อครั้งสมมติว่าคุณต้องการโพสต์10กลุ่มนะฮะแล้วพักกี่นาทีสมมติว่าเขาโพสต์ไปถึง10กลุ่มแล้วเนี่ยให้พักสักชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ Facebook เขาแบน ID ของคุณนะเหมือนครับเซฟตี้เอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับเพราะว่าFacebook เขาจับอีเวนต์การทำงานนะฮะถ้าเป็น ID ใหม่ๆเนี่ยว่าไม่เกิน5กลุ่มเขาก็โดนบล็อกแล้วฮะดังนั้นแนะนำว่าให้ค่อยๆโพสต์นะครับสมมติว่าสัก5กลุ่มพัก2ชั่วโมงก็ให้มาโคโคเขาก็จะค่อยๆจับเวลาถอยหลังแล้วก็ค่อยๆไปโพสต์อีกทีหนึ่งจำนวนกลุ่มที่ต้องการขอเข้าร่วมต่อวันสมมติตอนนี้ผมตั้งไว้ที่10กลุ่มต่อวันนะครับถ้า ID ใหม่ๆอย่าให้เกินนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขามี Facebook เขาจับได้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวให้ไปดูวิดีโอที่ผมได้ทำเอาไว้ให้นะครับในแต่ละส่วนนะครับส่วนการติดตั้งเนี่ยก็อยู่ในลิสต์รายการนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งเป็นวิดีโอไปให้แหละว่าการติดตั้งทำยังไงเพราะว่าในลิสต์เนี่ยแค่ okay. ด้านขวาเนี่ยจะมีอยู่เห็นไหมครับวิธีการติดตั้งอธิบายไฟล์ที่จำเป็นอะไรเงี้ยจะมีอยู่ก็คลิกเข้าไปดูได้นะก็มาเพียงเท่านี้ครับผมแจ้งว่างานเสร็จแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ